นะในค่ำคืนอย่างนี้นะครับมาพบกับพอยุทธงชัยนะครับในการติวสอบครูติวสอบข้าราชการรวมถึงการติวสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับวันนี้อาจติดขัดเรื่องเทคโนโลยีไปบ้างนะครับเนื่องจากได้ไมค์มาใหม่นะครับก็มาเทสเอามาทดลองนะฮะเสียงอาจจะขาดหายไปบ้างดีบ้างนะน้องๆที่มาแล้วนะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกับเพจรวมพลคนสอบครูช่วยกับยุทธงชัยติวเตอร์วันนี้จะเฉลยในส่วนของข้อสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะพวกเราไปสอบมาเป็นอย่างไรกันบ้างเชื่อว่าน้องๆที่ติวกับยุทธงชัยติวเตอร์ยิ้มได้นะกับข้อสอบชุดนี้โดยเฉพาะภาคกกฎหมายที่พอยุทธติวไปไม่พลาดพระบ้าขังสิทธิ์เป็น1แต้มเสมอนะใครตั้งใจฟังได้แล้ว1แต้มคนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนแต่งตั้งประธานสภาอบจนี่ก็มีข้อหนึ่งเพราะพอยุทธพูดไว้เสมอว่าหลังจากมีการเลือกตั้งภายใน15วันผู้ว่าราชการจังหวัดก็ต้องมาเรียกประชุมครั้งแรกเพื่อเลือกประธานเลือกเสร็จก็ต้องแต่งตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหวังว่าพวกเราคงจะยิ้มได้ผมพยายามที่สุดครับที่จะช่วยเหลือน้องๆอยากให้น้องๆรับราชการได้ง่ายขึ้นนะครับน้องจริยาบอกผ่านกอตกขอนะเอกอะไรเอ่ยน้องบอลบอกลุ้นลุ้นพักกอนะเราได้ลุ้นน้องมิดาบอกจำได้พอบอกไอ้โจร500เท่ากับจำนวนสสสสนี่เขาเทียบได้กับไอ้โจรมี500คนสว200ไม่ยากเลยสำหรับพวกเรานะครับประกาศผลแต่เย็นครับเดี๋ยวเขาก็ประกาศนะไม่นานแล้วกระบวนการยังยาวครับสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์ดูที่เพจของเราฮะนะน้องที่มาแล้วนะแชร์กันหรือยังเอ่ยนะครับน้องธวัชชัยนะแชร์ไปหรือยังเอ่ยนะน้องจริยาอ้าวน้องโทนยังอยู่นะ FC นี่ฮะน้องโทนเนี่ยสอบสวทก็ได้สอบภูกรทมก็ได้นะเป็น FC พอยุทธแล้วฮะมาดูประจำนะยังอยู่นะฮะน้องดารุณเลิศนะรอดูชื่อเลยนะเยี่ยมมากน้องพัตตา3พยค่ะวันประกาศผลนักวิชาการศึกษาภาคขอยากมากนะครับมาแล้วครับใครมาแล้วแชร์ออกไปก่อนนะฮะเราจะได้มาคุยข้อสอบกันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงกับข้อสอบอบต.เอ๊ะมันยากมันง่ายนะครับนะน้องกิ่งบอกเดี๋ยวพลาดครั้งนี้จะไปติวกับพอแต่ดูสดแล้วไปติวยังได้หลายข้อกราบขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับเรายินดีส่งเสริมน้องๆครับนะน้องหงบอกลุ้นค่ะนะในติวออนไลน์เนี่ยถ้าใครดูตลอดผมว่าไม่พลาดนะฮะทั้งภาคกอภาคขอนะครับนะภาคขอนักวิชาการศึกษาง่ายมากอ้าวอีกคนบอกยากอีกคนบอกง่ายนะครับมันก็เลยไม่รู้ยังไงเลยนะครับอ้าวมาแล้วครับครูโยชิแชร์ออกมาด้วยนะครับครูโยชิมายดาบอกพรบภาคกอออกเต็มค่ะพอมายดาไม่พลาดเลยใช่ไหมนะนะยิ้มได้นะมายิด้านะนี่อยู่ในกลุ่มออนไลน์ของเรานะติวออนไลน์เดี๋ยวสพทเราจัดติวออนไลน์อีกนะครับน้องอัญชลีนะมาแล้วกดแชร์ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับน้องจุฬารัตน์บอกสพท61เจอค่ะไปติวอีกนะผมก็แนะนําติวออนไลน์ด้วยนะนะสองสพทเพราะว่าติวออนไลน์เนี่ยเหมือนเรียนในห้องเรียนเลยคลาสรูมนะเรียนวันนึงก็ 6-7 ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆจองมาได้นะครับผมบอกเรียนเนี่ยเราเท่ากับเด็กนักเรียนเรียนเทอมหนึ่งอาจารย์ผู้สอนเนี่ยเท่ากับอาจารย์โรงเรียนหนึ่งเลยผมเตรียมไว้16-17คนนะคนสอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะของสพทนะครับนะรอสัก6-700คนก็ได้นะครับน้องนฤนะครูบ้านนอกนะภาคกอมาเต็มภาคขอเมื่อสอบกศน.นะครูบ้านนอกนี่เคยต้องเคยติวนะภาคกอมาเต็มนะฮะนะพรบ.จำ
ขึ้นใจค่ะพอน้องแอนนะสิ่งที่เราสอนน้องพักวัดเป็นไงบ้างไม่พลาดนะน้องสวัสดิ์ชัยภาคขอพระรักษายังกับสอบข้อสอบแพทย์นั่นแสดงว่ากายภาพออกเยอะฮะวิทย์กายภาพนะการสอบท้องถิ่นเนี่ยสำหรับคนที่เรียนครูมาก็เป็นเพียงด่านหนึ่งที่เราไปสอบเพื่อรับราชการแต่จริงแล้วเนี่ยใจลึกๆเนี่ยผมเชื่อว่าหัวใจความเป็นครูพวกเรายังอยู่เยอะอยากเป็นครูสพท.นะครูสพท.เนี่ยปีหนึ่งขั้นครึ่งทุกวันทุกปีเงินเดือนไปเร็วนะครับแต่ถ้าเป็นครูท้องถิ่นเนี่ยนะครับเราต้องเอาเงินเดือนเราไปผูกกับข้าราชการระดับสองระดับหนึ่งซึ่งมันก็ช้านิดหนึ่งนะครับมันก็ช้านิดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นด่านหนึ่งเป็นทางเลือกครับนะเป็นทางเลือกนะมีอะไรมาทักทายกันครับน้องมาที่แล้วทักทายกันกดไลค์กดแชร์ครับกดหัวใจมารัวๆนะครับมาพบกับพอยุทธนะเราคุยกันนะมีอะไรคุยกันมีข้อสอบมาคุยกันนะถ้าน้องๆให้กำลังใจพี่เยอะๆเนี่ยรับรองว่าพี่จะมาพบน้องๆนะทุกวันนะการสอบสพท.ต่อไปนี้จะเจอพอยุทธนะถ้ามีกำลังใจน้องๆติดตามนะพอยุทธก็พร้อมที่จะมาเห็นไหมวันนี้พอยุทธไปซื้อไมค์มาแล้วนะเอาซื้อไมค์มาเสียบปั๊บโอ้นะเครื่องก็ล้วนไปเหมือนกันนะครับนะติวแกบอกคิดสัตว์สนุกสนานจ้านะจริงหรือเปล่าน้องน้ำฝนบอกสวัสดีครับสวัสดีครับนะน้องนฤดลนักวิชาการศึกษาออกการเขียนโครงการก็ผมเคยย้ำไว้แล้วนะครับในการติวสอบนะนักวิชาการศึกษาเนี่ยเขาทำงานประสานกับโรงเรียนต้องเขียนโครงการทำโปรเจกต์ต่างๆมันอยู่ในมาตรฐานตำแหน่งอยู่แล้วครับน้องนะผมไม่ได้ติวภาคขอให้นะในหลายสาขาผมบอกว่าทุกคนไปดูที่มาตรฐานตำแหน่งว่าเราต้องรู้เรื่องอะไรบ้างมาจะออกตามนั้นนะแล้วก็ออกตามนั้นจริงๆฮะนะครับนะหลายคนบอกรอติวนะสพท.นะครับถามได้นะฮะน้องปีหน้าจะสอบครับปีนี้สมัครไม่ทันโอ้ยเดี๋ยวไปสพท.ก็ได้แล้วครับน้องนะน้องขวัญ นะนี่ก็อยู่ในกลุ่มออนไลน์นะครับน้องรักเสียงหายอีกรอบค่ะยังหายอยู่อีกเหรอนะเอ๊ะแบตยังอยู่นะนะถ้าเสียงหายบอกด้วยนะฮะนะครับน้องจันเพ็งนะสวัสดีครับรอติวพอขออาจารย์เชียงใหม่นะครับคณิตศาสตร์11ข้อทำได้หมดเลยเยี่ยมนะจริยานะอัชราพรออกพรบข้อมูลข่าวสารเพียบออกยังไงเอ่ยนะคำว่าเพียบคืออะไรส่วนใหญ่ก็จะออกมาอยู่30ข้อนะมันต้องกระจายอย่างอื่นด้วยนะนะครับจุดไหนเอ่ยถวายพระราเพนถวายพัตราหารเพนหรือถวายเพนถวายพัตราหารเพนนะทำไมประกาศผลสอบนานจัง3พย.รอให้ผ่านพระราชพิธีสำคัญก่อนนะครับนะเขากำลังยุ่งๆอยู่นะครับนะน้องกิติพลบอกเสียงมาแล้วนะครับนะตอนนี้600กว่าคนแล้วนะแป๊บเดียวนะคนที่มาแล้วกดไลค์กดแชร์ครับนะถ้าคนเยอะนะน้องจะได้เจอพอยุทธบ่อยๆนะสัปดาห์หนึ่งผมว่างผมก็จะมานะครับไม่เครียดนะเราคุยกันไปเรื่อยๆกับข้อสอบสพท.นะครับเรามีเวลาเตรียมตัวอีก6เดือนสำหรับการสอบครูสพท.รอบทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดจะไวหน่อยก็ครูกทมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับกุมภาพันธ์มีครูกทมด้วยนะครับน้องธัญรัตน์บอกขอติวขอเนื้อหาแน่นแน่นอนครับที่นี่เรามีความสำเร็จให้น้องนะครับงานสารบัญออกเยอะเลยนะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับรอค่ะพอติวดีมากค่ะขอบคุณครับขึ้นมาหอนอยากไปนะคะแต่ต้องไประยองครับมันไกลนิดนึงนะรอติวนะคะตอนนี้อยู่ปี4ครับแต่ติดตามพอเรื่อยๆนะครับเยี่ยมมากครับน้องต่อนะครับผมวัยตายภาษาอังกฤษค่ะ20ข้อวิชาอื่นก็ต้องได้ครับน้อง100ข้อน้องผิดไป20ยังเหลืออีก80ให้ลุ้นนะครับนะน้องอรุณวงศ์เทศบาลอำเภอมาจริงๆด้วยใช่ครับผมบอกแล้วว่าตัวหลอกเนี่ยเทศบาลมี3ขนาดเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครให้ระวังตัวหลอก1สุขาภิบาล2อะไรครับเทศบาลอำเภอและก็เทศบาลมหานครที่ตัวหลอกฟิลครับที่มันเคยมีอยู่
นะครับมีน้องถามว่าแล้วสอบกรณีพิเศษล่ะช่วงเดือนมีนาครับน้องใครที่จะสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษเตรียมไว้เลยนะครับบางคนบอกว่าจะตามพอยุทธต่อไปนะฮะติดตามมาครับน้องติดตามมาเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนนะครับพ.ร.บ.เข้าเป้าที่พ.อ.ติวคืนมาหอนครับเยี่ยมครับน้องนะกรรมกร48นะฮะเทศบาลอำเภอใช่ไหมครับไม่มีน้องตัวหลอกนะครับง่วงค่ะแต่เราต้องทวนเนื้อหาวันนี้ก่อนค่ะโอ้เยี่ยมนะฮะรอเจอพอยุทธก่อนนะฮะธัญรัตน์นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอยากมาให้เร็วกว่านี้นะฮะพอดีมีปัญหาเรื่องไมค์เรื่องเครื่องเสียงนะครับนะโดนหลอกจังหวัดนครปฐมจังหวัดเป็นราชการส่วนภูมิภาคผมย้ําทุกครั้งนะฮะเวลาผมติวนะใครติวออนไลน์เนี่ยฟังหลายๆครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าไม่พลาดนะครับเอกสารลับนะนะน้องมิวซ่านะบอกลาพอเลยนะนะน้องเบิร์ดบอกกายวิภาคเยอะมากนะครับหมอบูรพานะฮะบอกแล้วพวกนี้เก่งแต่ทฤษฎีฮะน้องนะอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยปฏิบัติไม่ค่อยได้หรอกครับแล้วเขาอกทฤษฎีมาก่อนนะชุดติวสพทมีแบบหนังสือไหมฮะมีครับน้องมีแน่นอนนะแต่แนะนําติวออนไลน์นะฮะสพทนะเดี๋ยวเรามาติวออนไลน์กันนะครับด่วนมากที่สุดก็มาโอ้ปวดใจเลยนะฮะมีที่ไหนละครับด่วนมากที่สุดนะชั้นความเร็วมี3ชั้นด่วนมากด่วนที่สุดแค่นั้นนะตุลาการรัฐธรรมนูญมี9คนครับน้องนะครับน้องตุลาการนะครับน้องฟิตีคืนฟ้าหอนตรงมากค่ะขอบคุณครับที่มาการันตีนะครับนะรอบสวทเนี่ยนะฮะเราจะพยายามทำให้ดีโดยเฉพาะโค้ดออนไลน์นะครับด่วนมากที่สุดแบบขำๆค่ะข้อนี้ลูกศิษย์เราอะครับน้องนะเห็นก็ตอบได้นี่สอสอ500พออยุทธบอกเสมอเลยว่าสอสอเนี่ยเขาเปรียบได้กับไอ้โจรไอ้โจรมันมี500สอสอก็มี500ไว้ปล้นประเทศจำได้ไหมนะสวอีก200นะครับตุลาการมีกี่คนอ้าวมาคิดต่อไปแล้วนะตุลาการมี9คนนะสวเนี่ยเสนอแต่งตั้งไอ้อะไรนะคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยอันนี้ก็มีนะนะครับนะจะตามตลอดนะบางคนบอกงั้นนะฮะน้องน้ำมนต์บอกเอกคณิตศาสตร์ยากมากเลยค่ะสอบเสร็จอยากจะร้องไห้นะเดี๋ยวไปร้องไห้ให้พอนะฮะติวออนไลน์สพทเมื่อไหร่ครับสมัครได้เลยครับนะสมัครได้เลยนะฮะ250ชั่วโมงบวก250ชั่วโมงครับเท่ากับน้องติว500ชั่วโมงครับติว500ชั่วโมง 2,500 นะครับน้องสามารถสมัครกับทีมงานยุบใจติวเตอร์ได้เลยนะครับมีวิทยากรบรรยายน่าจะประมาณ17คนฮะนะ17คนวิทยากรเยอะเลยนะพานุมาตรบอกนึกถึงพออเลยเพนทากอนไม่รู้จักเพนทากอนนี่คือตึกกองบัญชาการทหารนะของสหรัฐนะอยู่ตึกเพนทากอนน้องไม่ค่อยได้ดูหนังเกี่ยวกับสงครามของสหรัฐเนี่ยเขาจะพูดถึงตึกเพนทากอนบ่อยครั้งนะครับติวคืนมาหอนตรงมากครับได้แนวข้อสอบเยอะมากครับนะขอให้สอบผ่านด้วยนะครับดาวเคราะห์ออกนะฮะดาวเคราะห์แสดงว่าเป็นรุ่นเก่าฮะที่เคยติวกับผมนะฮะเด็กพื้นการสงเคราะห์มี8ประเภทเท่ากับจำนวนดาวเคราะห์แต่รอบนี้ที่ผมเห็นแชร์ข้อสอบกันมาเนี่ยเขาถามถึงเด็กที่พึงรับการคุ้มครองสวัสดิภาพมี3ประเภทรุนเสี่ยงคุ้มครองรุนคือเด็กที่ถูกทารุณกรรมเสี่ยงคือเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําความผิดคุ้มครองเด็กที่จําต้องรับการคุ้มครองสวัสดิภาพนะครับสนุกมากครับวันนี้สอบไม่เครียดเลยลูกศิษย์เราต้องอย่างนี้ครับลูกศิษย์เราไม่มีเครียดครับนะไปหลายที่เนี่ยผมบอกนะน้องๆผิดหวังมานะผมไม่เอ่ยชื่อนะฮะที่ไหนเพราะว่านะเป็นติวเตอร์ด้วยกันนะน้องๆมาบอกอุ้ยหนูไปติวมาเหมือนอ่านหนังสือให้ฟังนะฮะผมบอกว่าติวเตอร์มันต้องกั้นกรองจากตรงนี้ฮะสมองไม่ใช่อ่านหนังสือให้ฟังนะฮะเราต้องถ่ายทอดจากสิ่งที่เรารู้จริงนะการวิเคราะห์ต้องแม่นยำนะในสุดที่ออกนะผมเชื่อว่าลูกศิษย์เราในรอบนี้เนี่ยเข้าวินแน่แน่นะครับเข้าวินจำนวนมากแน่นอนเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าผมจะไปทำเสื้อสามารถไว้ให้ผมจะไปทำเสื้อสามารถไว้รอปีที่แล้วเนี่ยทั้งปีเนี่ย2560เราทำไว้350ตัวสำหรับคนสอบได้ที่1
แจกเกลี้ยงเลยครับแจกเกลี้ยงเลย350ตัวแสดงว่าคนที่สอบได้ที่หนึ่งของเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า350แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการสอบท้องถิ่นรอบนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องทำเสื้อสามารถแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ๊ะน้องที่มาแล้วตอนนี้รู้สึกยอดจะนิ่งๆ นะแชร์หน่อยครับแชร์หน่อยครับมาแล้วแชร์หน่อยนะแสดงว่าลืมแชร์กันหรือเปล่า900คนเนี่ยช่วยกันแชร์หน่อยเอาข้อสอบมาเลยครับน้องถามกันสดๆตรงนี้เลยนะครับพอยุทธถามสดตอบสดครับน้องนะไม่ต้องมีโพยอะไรมากมายนะครับพอเงินเฟ้อออกครับเงินเฟ้อคือภาวะยังไงครับน้องเงินเฟ้อคือภาวะที่ราคาสินค้าและบริการมีราคาแพงและแพงขึ้นเรื่อยๆคนมีตังค์ครับแต่ซื้อไม่ได้นะเพราะของมันแพงเพราะของแพงของมันก็เริ่มขายไม่ได้บริษัทก็เจ๊งคนก็ไม่เริ่มมีตังค์อีกแล้วนะคนไม่มีตังค์ฮะที่จะไปซื้อของนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าอ๋อเงินเฟ้อของมีราคาแพงนะผมไม่เห็นช้อยนะฮะน้องต้องบอกช้อยมาด้วยนะครับบอกช้อยมาด้วยนะครับติวสอบท้องถิ่นมีที่ไหนบ้างคะโอ้เราจัดทั่วประเทศนะน้องจิตราพีนะเราจัดทั่วประเทศเลยจริงค่ะติวที่อื่นเหมือนอ่านให้ฟังเสียดายตังค์นะฮะอย่าไปพลาดพิงนะฮะไม่ต้องเอ่ยชื่อนะฮะนะครับว่าที่ไหนนะครับแต่ของเราเนี่ยเราดูของเราโฟกัสที่ของเราครับน้องนะเงินในท้องตลาดเยอะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีค่านะครับนะเงินเฟ้อเนี่ยนะครับน้องปองศักดิ์บรรจุราชการแล้วแต่โดนตรวจสอบว่ายังไม่จบการศึกษายังไงเอ่ยน้องจบจริงไหมล่ะนะครับภาคขอคณิตดิฟ2ชั้นก็มาความน่าจะเป็นนะ CR PR ก็มานะครับโอ้แสดงว่าเยอะนะฮะกราฟก็มาเปอร์เซ็นต์คิดหลายรอบก็มาหนูจะอ้วกค่ะอาจารย์นะแสดงว่าออกลึกนะคราวนี้คณิตศาสตร์ติวนักวิชาการศึกษาด้วยค่ะมีที่ไหนบ้างน้องติดต่อเรามาก่อนฮะน้องเดี๋ยวอินบ็อกซ์มาคุยได้นะครับน้องน้องภควัฒน์มาแล้วเงินเยอะเงินน้อยสินค้าโอ้งงเลยอ่านไม่ทันนะฮะเงินเฟ้อเงินมีค่าน้อยครับถูกต้องนะเงินมีค่าน้อยนะติวกับพออาหารอร่อยค่ะอ้าวไปกินที่ไหนมาเนี่ยนะน้องเมย์ CMU นะครับตลอดร่วมพัฒนาด้วยนะอาจารย์อันนี้น่าจะเป็นวิชาการศึกษานะครับนะผมไม่แน่ใจว่าน้องสอบในส่วนของวิชาอะไรนะฮะตลอดร่วมพัฒนาแสดงว่าเป็นลูกศิษย์รุ่นเก่าฮะนะลูกศิษย์เราก็ประสบความสำเร็จนะฮะติดแน่ขอบคุณครับเยี่ยมมากจำคำถามไม่ค่อยได้ประชากรน้อยกว่า 2,000 ยุบอบต.ถูกต้องฮะที่ผมพูดไว้ไงฮะการก่อตั้งอบต.นะฮะหรือการมีสภาตำบลตำบลไหนที่มีราษฎรไม่ถึง 2,000 เขาไม่ให้บริหารจัดการตัวเองแต่ถ้าตำบลไหนมีราษฎรตั้งแต่ 2,000 คนขึ้นไปมีรายได้พอประมาณก็สามารถบริหารจัดการตัวเองได้ถ้ารายได้ไม่ถึง150,000-150,500ติดต่อกัน3ปีให้บริหารในรูปแบบของสภาตำบลแต่ถ้าตำบลไหนมีรายได้150,000-150,500ติดต่อ3ปียกฐานะขึ้นเป็นอบต.ก็บริหารในรูปอบต.บริหารไปสักพักหนึ่งคนล้มหายตายจากย้ายที่อยู่ประชากรลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆจนเหลือไม่ถึง 2,000 อบต.โดนยุบเลยสภาตำบลโดนยุบเลยไม่ให้บริหารตัวเองพูดไว้ประจำครับน้องนะครับนะกรรมการกกส.มีวาระกี่ปี4ปีครับน้องนะครับพรบ.อำนวยความสะดวกออกสมัยพลเอกประยุทธ์ครับสั่งมาเลยกลัวราชการดองเรื่องนะครับมีตลอดร่วมพัฒนาได้ยินเสียงพอในซีดีเลยค่ะเยี่ยมมากครับน้องหงนะฮะตลอดร่วมพัฒนาออกทุกยุคทุกสมัยผมบอกว่าจำง่ายๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้นะครับ I love you ยังง่ายกว่าฮ่าๆๆมายังไงเนาะปีนี้นะ 3R7 นะที่ถูกไม่ใช่8เช็คเน็ตละนะฮะพรบการศึกษาใช้มาตราที่เท่าไหร่54ครับหนูติดแน่ค่ะนะฮะทำอีอังกฤษเพิ่มไปหน่อยยากมากครับพอมันเป็นพารากราฟยาวๆเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาที่น้องทำข้อสอบภาษาอังกฤษที่มีข้อความยาวนะครับนะน้องทวัชชัยมาตอบให้แล้วนะฮะ
สามอานะครับอ่านเขียนคิดนะครับเพราะว่าเราไม่เห็นช้อยนะครับเวลาน้องทำภาษาอังกฤษเนี่ยที่โจทย์ยาวๆเป็นหน้าๆเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้น้องทำอันดับแรกคือต้องน้องต้องอ่านโจทย์นะครับอ่านโจทย์แล้วดูช้อยข้อ1อ่านโจทย์แล้วดูช้อยข้อ2อ่านโจทย์แล้วดูช้อยข้อ3อ่านโจทย์แล้วดูช้อยข้อ4แล้วน้องไปอ่านเรื่องราวครับเรื่องราวแล้วน้องจะเจอเรื่องเหล่านั้นแทนที่น้องจะอ่านเรื่องราวให้จบแล้วมาอ่านโจทย์น้องก็ต้องอ่านเรื่องราวอีกรอบนึงมันเสียเวลาครับน้องนี่คือวิธีการทำภาษาอังกฤษที่เป็นโจทย์ยาวๆต้องทำอย่างนี้มันจะเจอปุ๊บเราจะเอ๊ะใช่หรือเปล่าเรามาขีดดูเลยไม่ต้องอ่านเรื่องจบก็ทำได้ครับนะครับปี57ปัญหาเกี่ยวอะไรโอ้ปี57มันเกิดอะไรขึ้นมาล่ะครับที่เกิดการปฏิวัติปัญหาเรื่องการเมืองนะคนเราแตกแยกความคิดไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวนิดหนึ่งนะน้องปองศักดิ์บอกแล้วประจุรกันแล้วแต่ตรวจสอบว่ายังไม่จบการศึกษาจะต้องโดนบังคับภายในกี่วัน17วัน15วัน30วันโดนออกกระทันหันมีด้วยเหรอออกกระทันหันเนี่ยจะต้องโดนบังคับภายในกี่วันโดนตรวจสอบว่ายังไม่จบการศึกษานะก็สั่งให้ออกภายใน7วันนะฮะจบแล้วครับนะครับนะมอหมิวบอก20ข้อเดาทุกข้ออืมนะมันต้องอ่านบ้างนะน้องยุ้ยอ่านออกแปลไม่ออกค่ะอืมต้องอ่านศัพท์เยอะๆนะต้องผ่านภาษาอังกฤษเยอะหนูว่าอังกฤษออกง่ายกว่าไทยฮะไทยทําหนูตายภาษาไทยไม่ยากนะครับภาษาไทยไม่ยากเอาข้อสอบมาเลยครับน้องนะมีข้อสอบอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าเออมันมีข้อสอบอะไรบ้างดูทดสอบที่น้องๆส่งมาให้นะฮะนะน้องๆไม่ถามมาพี่ก็จะตอบพี่ก็หามาข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอันไหนไม่เกี่ยวข้องกับอบจก็ไก่องค์การบริหารส่วนตำบลนี่เป็นท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเป็นท้องถิ่นเมืองพัทยาเป็นท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมอันนี้เป็นรายการสุขภูมิภาคไกลที่สุดครับน้องไกลที่สุดนะไกลที่สุดเลยสำนวนใดไม่เกี่ยวข้องกับการฟังอันไหนไม่เกี่ยวข้องกับการฟังฟังหูไว้หูได้ฟังไหมฟังสินะฟังหูไว้หูก็คือฟังไว้แล้วคิดให้หนักแน่นนะไม่ใช่ว่าฟังแล้วเชื่อตามไปหมดเลยนี่เกี่ยวกับการฟังแน่นอนฟังหูไว้หู2ฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดฟังเรื่องมานิดนึงไปขยายความหรือไปทําให้มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตก็ฟังเหมือนกันฟังความข้างเดียวก็ฟังเหมือนกันครับแต่ฟังแค่ข้างเดียวนะอีกฝ่ายหนึ่งฉันไม่ฟังฉันไม่สนฉันเชื่อฝั่งเนี้ยตัวที่ไม่เกี่ยวข้องการฟังคือสีโซให้กายให้ควายฟังอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการฟังนะสีโซให้ควายฟังอ้าวทำไมไม่เกี่ยวข้องอ่ะก็ควายมันฟังไงพอสำนวนนี้ไม่ได้หมายถึงจริงๆแล้วให้เราไปสีซอให้ควายฟังแต่หมายถึงว่าเราอย่าไปทำอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์นะไปสีซอให้ควายฟังไฟมันจะรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องหรอกเพราะฉะนั้นทำอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์อย่างนี้อย่าได้ทำนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ข้อใดมีสิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งก็ไก่พระภิกษุสามเณรขอไข่คนที่ถูกกักขังตาม คดีความกฎหมายศาล 3. ผู้วิกลจริตจิตฟั่นเฟือน 4. ผู้ยาวอายุน้อยกว่า18อ้าวมีช้อยข้อนี้ด้วยเหรอเห็นน้องๆแชร์กันมาเนี่ยบอกว่าผู้ใดมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเจอแต่คนล้มละลายคนล้มละลายนะครับแต่เชื่อว่าลูกศิษย์เราเนี่ยสามารถที่จะตอบข้อสอบนี้ได้อยู่แล้วนะสามารถตอบได้อยู่แล้วเพราะลูกศิษย์เราเนี่ยฟังมาพอบอกว่าคนที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งหรือบุคคลต้องห้ามมาให้สิทธิ์ในการเลือกตั้งพระบ้าขังสิทธิ์พระคือพระภิกษุสามเณรนักพจน์นักบวชบ้าคือคนวิกลจริตจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบขังคือคนที่ถูกคุมขังโดยหมายศาลหรือคนที่สี่ก็คือคนที่ถูกเพิกถอนสิทธิในการเลือกตั้งนะครับนะบางพื้นที่อาจจะมีฮะงองูเนี่ยตอบผู้ยาวอายุน้อยกว่า18นี่ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วคนวิกลจริตต้องขังตามคดีมาอาญาเนี่ยคนไหนมีสิทธิ์ล่ะ
นะฮะต้องดูนะนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนล้มละลายนะครับสบายสบายนะครับต้องตอบได้การข้อไหนเป็นแปลว่าที่รักการข้อไหนแปลว่าเป็นที่รักกาญจนบุรีกอไก่สระอายอหญิงจอจานนอหนูการคำนี้แปลว่าทองครับกาญจนบุรีคือเมืองทองนะผมไปเรียนอยู่ที่เมืองกาญเนี่ยผมรู้ดีกาญจนบุรีแปลว่าเมืองทองนะครับกาฬสินธุ์สินธุแปลว่าแม่น้ำสินธุแปลว่าแม่น้ำกาฬสินธุ์ก็คือแม่น้ำสีดำนะจำได้ไหมครับว่าคนโบราณเขาเรียกเมืองกาฬสินธุ์ว่าเมืองน้ำดำแล้วทำไมเขาเรียกว่าเมืองน้ำดำล่ะน้ำมันเป็นสีดำไหลเหรอไม่ใช่นะครับคำว่าเมืองน้ำดำของคำของกาฬสินธุ์เนี่ยของจังหวัดกาฬสินธุ์หมายถึงน้ำมันใสมากจนมองเห็นตะกอนที่อยู่ก้นน้ำเป็นสีดำนะจึงได้ชื่อว่าจังหวัดกาฬสินธุ์เพราะฉะนั้นกอไก่สระอารอจุฬาการตัวนี้แปลว่าสีดำนะครับอีกอันหนึ่งก็กออากากาลอนอนเนนกาลันการอันนี้แปลว่าเหตุส่วนการที่แปลว่าที่รักคือจันทการกอไก่สระอานอหนูตอเต่ากาลันการที่มีตอเต่ากาลันคือการที่แปลว่าเป็นที่รักครับนะนี่คือข้อสอบนะที่เราเจอมาตอบถูกกันไม่เอ่ยนะใครตอบถูกยกมือขึ้นใครมาแล้วกดไลค์กดแชร์นะใครตอบถูกกดหัวใจมารัวๆเลยครับนะจันทการก็ที่ตอบจันทการนะต่อเต่ากลันนะใครตอบถูกกดหัวใจมาครับนะครับข้อที่อย่าชั้นความเร็วของหนังสือข้อใดคือชั้นความเร็วของหนังสือยกเว้นข้อใดชั้นความเร็วของหนังสือยกเว้นข้อใดอันไหนไม่ใช่ชั้นความเร็วของหนังสือด่วนมากด่วนที่สุดด่วนมากที่สุดลูกศิษย์พอยุทธบอกข้อนี้ขำมากขำมากนะครับด่วนมากด่วนที่สุดด่วนมากที่สุดหลอกลูกศิษย์เราไม่ได้ครับด่วนมากที่สุดไม่มีนะครับน้องด่วนมากที่สุดไม่มีนะด่วนมากที่สุดไม่มีใครตอบถูกกดหัวใจมารัวๆครับคนที่มาแล้วกดแชร์ออกไปนะครับกดแชร์ออกไปนะกดไลค์กดแชร์ฮะแนะนำเพื่อนๆมาดูนะด่วนมากที่สุดไม่มีนะนะฮะลูกศิษย์เรานะไม่น่าพลาดนะไม่น่าพลาดว่าด้วยเรื่องของพรบเทศบาลพรบเทศบาลประชากร 50,000 คนต้องเป็นเทศบาลอะไรโอ้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 ลูกศิษย์พอยุทธเพราะว่าไม่พลาดพอยุทธพูดย้ำเสมอว่าเทศบาลมีด้วยกัน3ขนาดประกอบด้วย1เทศบาลตำบล2เทศบาลเมือง3เทศบาลนครเทศบาลตำบลเกิดโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองก็เกิดจากประกาศกระทรวงมหาดไทยเช่นกันแต่การที่จะเป็นเทศบาลเมืองได้นั้นต้องมีอาณาเขตครอบคลุมครอบคลุมอะไรครับครอบคลุมที่ตั้งสารกลางจังหวัดยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองได้หรือมีราษฎรตั้งแต่ 10,000 คนสามารถยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองได้เทศบาลนครหมายถึงเทศบาลที่มีท้องถิ่นที่เป็นท้องถิ่นชุมชนตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไปครับมีคนอยู่ 50,000 เรียกว่าเทศบาลนครนะเทศบาลนครตอบว่าถูกไหมเอ่ยนะใครตอบถูกก็กดหัวใจมารัวๆฮะนะกดหัวใจมารัวๆเลยนะครับอ้าวข้อต่อไปที่น้องส่งกันมาปากกา1ด้ามราคาเข้ากับดินสอ6แท่งดินสอ3แท่งราคาเท่ากับสมุด1เล่มสมุด3เล่มราคา18บาทถามว่าราคาปากกาเท่าไหร่น้องครับมันส่งต่อกันมาปากกาเท่ากับดินสอหลายๆได้แท่งดินสอเท่ากับสมุดอย่างเงี้ย
มันมีการจับความเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นเราต้องมาคิดเลยเอาสมุด3เล่ม18บาทเท่ากับเล่มละ6บาทหาเลย3หาร18ได้6แสดงว่าสมุดเล่มนึง6บาทดินสอ3แท่งเท่ากับสมุด1เล่มแสดงว่าดินสอแท่งละ2บาทครับ3แท่งเท่ากับ6บาทนะครับดินสอแท่งละ2บาทปากกา1ด้ามเท่ากับดินสอ6แท่งดินสอ6แท่ง12บาทปากได้ปากกา1ด้ามถามปากกาด้ามเท่าไหร่ก็12บาทครับนะข้อนี้คิดในใจ5วินาทีครับน้อง5วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไล่ข้อที่มีก่อนนะน้องส่งมาเรื่อยๆครับกับข้อคำถามนะมาแล้วกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับแจ้งว่ามีเฉลยข้อสอบที่เพจรวมพลคนสอบครูช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับนะกดไลค์กดแชร์นะฮะดึกหน่อยไม่เป็นไรครับ4ทุ่มเท่านั้นเองนะฮะพอยุทธเตรียมมานะเพื่อนน้องๆโดยเฉพาะนะฮะเรามาพบกันทุกวันนะฮะนะครับวันนี้ดึกนิดนึงจริงๆถ้ามา2ทุ่มนี่คนจะเยอะกว่านี้นะครับนะถูกนะเมื่อกี้ข้อใดอ่านถูกต้อง101อ่านว่าอะไร101 101เนี่ยตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะมีเลข1และเลข0และเลข1เนี่ยเขาอ่านว่า101อ่านว่า101หรือ101ก็ได้นะอ่านว่า101หรืออ่านว่า101ก็ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยอ่านถูกต้องแล้วครับมีเลข1เลข0เลข1อ่านว่า101นะ101อ่านได้ครับตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับเอ้าขอไข่ไม่ใช่เหรอพ่อบ้านเลขที่11ทับ26บ้านเลขที่เนี่ยเวลาเขาอ่านตัวเลขที่อยู่หลังทับให้อ่านเป็นตัวเลขทีละตัว11ทับ26นะครับเขาอ่านแบบนี้นะครับไม่ใช่26 16.30 นอ่านว่า16นาฬิกา30นอไม่ใช่นะถ้า 16.30 นออย่างนี้ได้นะครับอ่านว่า16นาฬิกา30นาทีนะครับ 15.01 อ้าวในช้อยกับเป็น 15.01 ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบกอไก่ฮะถูกไหมนะข้อนี้หนูตายไม่ฟื้นเลยค่ะนะน้องเมย์บอกว่างั้นนะอดีตเคยท้อต่อไปจะสู้แล้วนะเป็นเด็กแรกเกิดถูกทิ้งนำไว้ที่ไหนนะทะเบียนรถอ่านว่าอย่างไรนะเดี๋ยวมีให้นะฮะนะส่งข้อสอบมาเรื่อยๆครับน้องและกดแชร์ออกไปนะฮะแชร์ออกไปนะถ้าพอยุทธเห็นว่าแชร์ไปเยอะนะครับพอยุทธจะมาพบกับน้องๆอย่างนี้นะครับในทุกค่ำคืนนะครับในการติวสอบครูผู้ช่วยสพทนะครับเราจะติวกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อความสำเร็จของน้องๆนะครับอ่ะต่อไปครับนะน้องๆไม่ค่อยส่งมานะประการหนึ่งด้ามแล้วข้อสอบถามว่านายกอบตตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งกี่ปีครับดำรงตำแหน่งนายกอบตผมย้ำไว้เสมอว่าการเลือกตั้งของท้องถิ่นวาระ4ปีผมบอกไว้เสมอเลยเวลาผมติวนะสภาองค์การสภาตำบลวาระ4ปีนะสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาระ4ปีสอบตวาระ4ปีนายกอบตวาระ4ปีนายกเทศมนตรีวาระ4ปีสภาเทศบาลวาระ4ปีสทวาระ4ปีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดวาระ4ปีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดวาระ4ปีสจวาระ4ปีนะสเมืองพัทยาวาระ4ปีสภาเมืองพัทยาวาระ4ปีนายกเมืองพัทยาวาระ4ปีผู้ว่ากรุงเทพวาระ4ปีสภากรุงเทพมหานครวาระ4ปีและสกวาระ4ปีการเลือกตั้งท้องถิ่นวาระ4ปีหมดผมย้ำไว้อย่างนี้เชื่อว่าน้องๆเราไม่น่าพลาดข้อสอบข้อต่อไปครับประธานสภาอบจใครแต่งตั้งประธานสภาอบจใครแต่งตั้งผมบอกแล้วว่าหลังจากการเลือกตั้งภายใน15วันถ้าเป็นอบจคนที่ควบคุมดูแลก็คือผู้ว่าเรียกประชุมครั้งแรกเพื่อเลือกตั้งประธานผู้ว่าจะมีการเลือกตั้งประธานเมื่อเลือกตั้งเสร็จผู้ว่าก็จะเป็นคนที่สั่งบรรจุแต่งตั้งครับสั่งแต่งตั้งเลยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ว่าสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมจะดูแลเรื่องนี้ทั้งหมดครับ
ถ้าเป็นอบตก็เป็นนายอำเภอถ้าเป็นสภาตำบลก็นายอำเภอแต่ถ้าเป็นเทศบาลอบจเมืองพัทยานี่ผู้ว่าดูแลถ้าเป็นกระทรวงมหาดไทยดูแลก็จะเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับข้อที่ถูกนะผู้ว่านะฮะแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับใครถูกแล้วก็กดหัวใจมารัวๆครับแล้วก็กดแชร์ออกไปนะครับจำนวนสภาผู้แทนราษฎรและจำนวนวุฒิสภาส.ส.500ส.ว.200ถูกกันไหมเอ่ยส.ส.500ส.ว.200นะครับนี่ข้อ27เนี่ยปัญหาเศรษฐกิจปี2557มาจากสาเหตุใดนะน่าจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะด้านการเมืองนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านอย่างน้อยกี่วัน90วันน้องๆอาจจะฟังผมในการบรรยายในส่วนของท้องถิ่นถ้าท้องถิ่นเนี่ยต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า1ปีผมบอกแล้วว่าอันอื่นมันไม่ใช่นะท้องถิ่นนั่นคือในส่วนของท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปอบต.อบจ.เทศบาลเพราะถ้าเป็นเมืองพัทยาเนี่ยมีชื่อในทะเบียนบ้าน180วันถ้าเป็นกรุงเทพ90วันถ้าเป็นของประเทศไทยนะประเทศไทยใช้90วันเหมือนกันนะครับเลขทะเบียนครับกไก่ขไข่119ชลบุรีครับอ่านแบบนี้นะกไก่ขไข่พอเขาอ่านกไก่ขไข่ด้วยเหรอใช่เพราะพยัญชนะไทยเนี่ยมันมีเยอะครับน้องมันมีซ้ำซ้อนกันสอสอสอก็เยอะนะขไข่ขขวดอุ้ยยุ่งวะวุ่นวายหมดเพราะฉะนั้นค่อยอ่านกไก่ขไข่119ชลบุรีครับอ่านแบบนี้นะนะครับหนังสือราชการเก็บไว้กี่ปีโอ้ย้ำแล้วย้ำอีกตอนพูดนะฮะนะถูกกันไม่เอ่ยหนังสือราชการเก็บ10ปีครับน้องนะหนังสือราชการเนี่ยเก็บ10ปีโดยเฉพาะเอกสารการเงินเก็บ10ปีนะครับนี่ต้องจำได้เลยถ้ามีสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้ไม่น้อยกว่า5ปีถ้าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญเก็บปีเดียวเนี่ยผมพูดย้ำไว้เสมอนะกนิกาบอกอุ้ยเย่เย่เย่ถูกกดหัวใจมารัวๆครับและกดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะครับพกหินดีกว่าพกนุ่นหมายความว่าไงให้เป็นคนหนักแน่นครับไม่ใช่เป็นคนหูเบาพกหินเนี่ยทำให้หนักแน่นให้เป็นคนหนักแน่นไม่เชื่อคนง่ายนะครับไม่เอียงง่ายนะผมไม่เห็นช้อยนะฮะแต่ผมอธิบายเลยใครลงนามในพรบ.อำนวยความสะดวก2558โอ้ยพรบ.อำนวยความสะดวกนี่เกิดในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ครับพลเอกประยุทธ์ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการครับรัฐธรรมนูญปี60ประกาศใช้วันที่เท่าไหร่วันจักรีน้องผมพูดตอนอธิบายรัฐธรรมนูญในวันจักรี6เมษายน2560ครับวันจักรีถูกกันไม่เอ่ยนะรอดแล้ว1ข้อค่ะน้องเมย์บอกไงนะ JS มอบอกสัญลักษณ์ตึก World Trade นะถ้าตึก World Trade เนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะน้องของสหรัฐถ้าเป็นแพนทากอนเนี่ยทหารนะครับนะน้องวีบอกรักท่านประยุทธ์นะคำอุปมาเย่เย่เย่นะฟิตทีเย่ๆนะมาแล้วเย่ๆแล้วกดแชร์ด้วยยังฟิตทีนะใครกดแชร์แล้วแสดงตนหน่อยสิแชร์แล้วเนี่ยชื่อหมิวมีอะไรป่ะถูกฆ่านะแชร์ด้วยนะแชร์ด้วยนะคนไม่ถึงพันอีกแล้วนะแสดงว่าพอนี่พอยุทธนี่ไม่น่าสนใจเลยนะครับเจสมอบอกผิดตอบทหารมันพ่วงกับแพนทากอนเปล่าถ้าแพนทากอนน่ะใช่นะครับทอฟฟี่บอกเย่แชร์นะแชร์ด้วยนะใครแชร์แล้วบอกหน่อยนะครับนะมายุบอกแชร์แล้วนะครับชนิดพลบอกแชร์แล้วครับนายใครแชร์แล้วบอกมานะบอกไม้บอกมือแจ้งฮะน้องนิดอยากเจอมากค่ะข้อรัฐมนูล60แต่ไม่ได้ข้อสอบชุดนี้มันแตกต่างกันเล็กน้อยครับน้องนะพิเศษน่าสนใจค่ะนะครับยกมือแชร์แล้วครับใครแชร์แล้วนะฮะแจ้งด้วยนะครับนะมาแล้วเนี่ยดูยอดตกลงไปแล้วเนี่ย800แล้วยังไม่ถึง900แล้วนะพอยุทธนี่ไม่น่าสนใจเลยนะน้องหมิวมีอะไรปากข้อใดเป็นคำอุปมาโอ้ยคำอุปมาเจ้าขาเจ้านายเจ้าเนื้อเจ้าไม่มีสาร
อันไหนล่ะอุปมาเจ้าไม่มีศาลไงน้องอุปมาเหมือนเจ้าไม่มีศาลเจ้าไม่มีศาลทำไงก็เล่นล่อเล่ร่อนนะฮะเล่ร่อนไปเรื่อยๆเป็นผีไม่มีศาลนะเล่ร่อนไปเรื่อยเปรียบกับคนที่เดินเล่ร่อนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าไม่มีศาลถ้าเจ้าเนื้อเนี่ยแปลว่าอ้วนนะครับนะครับนะเจ้าไม่มีศาลถูกต้องครับนะสมศักดิ์ตึกเวทเทศนะคอลเลเวนะพรบ30ข้อนะถูกเกือบหมดท่านพอยุทธเจาะตรงประเด็นมากค่ะใครเอ่ยเนี่ยน้องทอฟฟี่นะบอกกาเต็มเลยนะอ้าวผิดอุปมาเหรอนะครับนะอย่าไปผิดนะประเพณีศาสตร์เดือน10คำว่าศาสตร์เขียนยังไงน้องสอเสือสระอารอเรือททหารนี่อ่านว่าศาสตร์ครับศาสตร์เดือน10นะเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ไสยศาสตร์ก็คือความรู้เกี่ยวกับไสนะศาสตร์ตัวหลังเนี่ยจะใช้คำว่าศาสตร์ที่เขียนว่าสสาราสาอาสเสือตอเต่ารอเรือกระดันศาสตร์ที่แปลว่าความรู้นะครับบางคนบอกหนูเจอสเสือสาอาทอทหารทอรอเรืออันนั้นอ่านว่าสาธรครับน้องนะประเพณีสาธรเดือน10ไม่มีนะครับมีแต่ศาสตร์เดือน10นะจริยาตอบสาธรเหรอฮะศาสตร์ล้อเรืออยู่หน้าททหารนะคนนี้ช้อยผิดเหรอนี่ไม่รู้นะเห็นว่าศาสตร์เนี่ยศาสตร์ต้องล้อเรืออยู่หน้าททหารนะครับนะถ้าผิดนี่รีบไปแย้งนะครับข้อสอบข้อไหนที่ผิดเนี่ยน้องรีบไปแย้งนะเอาให้หมอบุรพาเสียคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นรีบแย้งเลยนะข้อสอบมาสาธรบางที่มีศาสตร์นะฮะสาธรทุกข้อเลยโอ้โหคนพิมพ์นี่นะสาธรศาสตร์ล้อเรือก่อนต่อทหารเจ้าเนื้อแปลว่าอ้วนครับนะไม่ได้เปรียบเปรยเลยครับคนเจ้าเนื้อคนรู้เลยว่าแปลว่าคนอ้วนนะฮะอุปมาคือเป็นดั่งคือการเปรียบเทียบนะเจ้าเนื้อมันเป็นความหมายตรงๆครับน้องเจ้าเนื้อคือคนอ้วนอุปมาเป็นคนเจ้าเนื้อใครเขียนล่ะอุปมาเหมือนเจ้าไม่มีศาลอุปมาดังเป็นดังเข้าใจไหมเป็นดังนะครับไม่ได้เป็นจริงๆนะฮะเป็นดังเขาใช้เปรียบเทียบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องต้องรู้นะนะมีอะไรอีกนะพอที่ไปเข้าใจนะฮะนะครับพอที่ไปเข้าใจนะครับมีน้องถามว่าแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านจังหวัดชัยนาทเรียกว่าอะไรนะก็เลยเปิดวิกิพีเดียให้ดูเลยแม่น้ำท่าจีนเนี่ยเป็นแม่น้ำที่แยกตัวออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลท่าซุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะจังหวัดอุทัยธานีกับฝั่งตะวันตกอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทไหลผ่านจังหวัดชัยนาทจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรสาครก่อนจะไหลสู่อ่าวไทยที่ตำบลบางยะแพกอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับความยาวทั้งสิ้น325กิโลเมตรแม่น้ำท่าจีนมีหลายชื่อครับตอนไหลผ่านจังหวัดชัยนาทเรียกว่าแม่น้ำมะขามเท่านะเรียกว่าแม่น้ำมะขามเท่าตอนผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีเรียกว่าแม่น้ำสุพรรณบุรีตอนผ่านจังหวัดนครปฐมเรียกว่าแม่น้ำนครชัยศรีส่วนตอนที่ไหลผ่านจังหวัดสมุทรสาครไหลลงสู่อ่าวไทยเรียกว่าแม่น้ำท่าจีนตอบถูกกันหรือเปล่าเอ่ยนะแม่น้ำมะขามเท่าน้องรู้จักหลวงปู่สุขไหมนะฮะหลวงปู่สุขปากคลองมะขามเท่าคลองนี้แยกตัวจากแม่น้ำมะขามเท่าครับไหนใครตอบถูกข้อนี้นะกดหัวใจมารัวๆเลยนะถูกกันไหมแม่น้ำมะขามเท่า
ฮะแผน8แผน9เน้นอะไรเหมือนกันคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาครับนะไทยจีนบางประเทศภูฐานตอบอะไรคะไม่เห็นชอไม่เห็นคำถามนะถามมาใหม่นะถามมาถามมาไทยแลนด์ 4.0 คืออะไรครับขับเคลื่อนนะด้วยนวัตกรรมครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมพวกเทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมนี่ตอบไปได้เลยนะครับถ้านายกเมืองพัทยาไม่อยู่ใครรักษาการแทนก็รองนายกเมืองพัทยาไงครับรักษาการแทนถ้าใช้คำว่ารักษาการแทนนะนะครับตอบได้เลยครับรองนายกเมืองพัทยาไม่เจอข้อสอบเรื่องแม่น้ำน้องเมย์ผิดอีกแล้วนะฮะน้องเมย์เดี๋ยวมาติวกันใหม่เลยนะสปท.นะซาโลนี่ซาโลอะไรเนี่ยเอาโจทย์ยาวนิดนึงนะนะน้องมีนิวบอกไม่เจอข้อนี้วัฒนีบอกเย่เย่ถูกนะฮะลุงนภาบอกนวัตกรรมถูกต้องครับนะคอสมอสบอกผมเรียนจบมอบุรพานะนะฮะนะแต่ผมยอมรับว่าข้อสอบห่วยแตกนั่นนะถูกข้อไทยแลนด์จุดศูนย์ศูนย์น้องเมย์ถูกฮะทิฟฟี่ครั้งนี้ไม่ค่อยมีเหตุการณ์ปัจจุบันนะฮะลีนาเย่เย่นะถามมาครับน้องเอาข้อใดผันวายุกได้5เสียงกา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 จำได้ไหมตอนเรียนภาษาไทยไม่ค่อยตั้งใจสิกา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 ก็ไก่ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองอักษรกลางครับคำเป็นผสมแม่กอกาเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเป็นคำเป็นครับน้องเสียงยาวๆกอกานี่เห็นไหมนี่คือคำเป็นนะครับไปตอบถูกกันไหมเอ่ยให้ตอบถูกข้อนี้บ้างนะปรบมือนะให้ตัวเองเลยเย่ yeah. นะครับนะผันได้5เสียงนะอักษรกลางนะครับอักษรกลางคำเป็นนะครับกา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 นะวันที่นี้บอกเย่เย่เลยนะกลางคำเป็นเนี่ยพิมพาบอกแม่นนะพิเศษบอกเย่ถูกนะนะครับชมพูนุชเศรษฐกิจพอเพียงครับเชิดชูยกย่องจากองค์กรใดต่างประเทศเศรษฐกิจพอเพียงต้องเอาช้อยมาด้วยนะเดี๋ยวพี่นึกก่อนนิดนึงนะครับนะพัชกรนะยาตัดสีนะรอติวครูผู้ช่วยกับพอยุทธนะมาได้เลยนะครับน้องนิดนะหนูมากข้อบรรยุกรักมอบูข้อนี้ฮ่าฮ่านะง่ายเลยนะครับน้องปูบอกถูกค่านะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะน้องปูนะน้องวอนด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะโคสพิกนะยุบอตโอ้โหเด็กไม่ถึงคนประชากรไม่ถึง 2,000 คนยุบเลยอบตไม่ให้บริหารเองนะครับพอสำเภาบใบไม้5110ครับเลขทะเบียนรถนะฮะพอสำเภาบใบไม้5110กรุงเทพมหานครครับอ่านแบบนี้นะนะครับพอสำเภาบใบไม้5110กรุงเทพมหานครนะครับเข้าสู่สังคมผู้อายุสูงอายุปีไหนนะผมเห็นช้อยเนี่ยผมว่ามอบุรพาเนี่ยไปเอาช้อยมาถูกหรือเปล่าเพราะสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยบอกไว้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี2548นะ2548นะฮะจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะฮะเขาว่าอย่างนั้นนะของท็อฟฟี่บอกเจอกอไก่ขอไข่911ชลบุรีนะพออธิบายเงินเฟ้อให้ฟังหน่อยค่ะเงินเฟ้อคือภาวะที่ราคาสินค้าและบริการมีราคาแพงครับนะแพงและแพงขึ้นเรื่อยๆถ้ามันแพงและแพงขึ้นเรื่อยๆเป็นไงขายดีไหมขายไม่ดีหรอกครับคนมีตังก็ซื้อไม่ได้มันก็ขายไม่ดีนะครับมันก็ทำให้ราคามันถูกลงนะครับแค่นั้นเองท้องถิ่นไม่มีการอะไรเงี้ยฟังไม่ทันนะอาถูกนะฮะมันเอาช้อยมาด้วยนะฮะน้องนักพนาอืมนะอ่านไม่ทันเลยประเทศอาเซียนประเทศใดเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจริงๆมัน
มันเข้ามาพร้อมๆกันฮะนะฮะเข้ามาพร้อมๆกันแต่ถ้าจะให้ดูว่าประเทศไหนเนี่ยที่จะเข้ามาก่อนก็สิงคโปร์ฮะสิงคโปร์เนี่ยมีปัญหาเรื่องคนสูงอายุมานานแล้วเพราะว่าคนมีการศึกษาสูงขึ้นแต่คนมีลูกน้อยลงนะครับถ้าในอาเซียนเนี่ยที่จะเข้าสู่สังคมวัยผู้สูงอายุก่อนเนี่ยคือสิงคโปร์เลยนะครับประเทศแบบอย่างในไทยเอาไทยเป็นแบบอย่างเหรอภูฏานเนี่ยภูฏานนะภูฏานนะครับข้อที่ถามเรื่องเมืองพัทยาในขณะที่นายกเมืองพัทยาว่างลงใครรักษาการแทนครับในกรณีตำแหน่งว่างลงนะฮะให้ปลัดเมืองพัทยาครับว่างลงเพราะว่าเมื่อกี้ที่น้องถามมาเนี่ยนะครับบอกว่านายกไม่อยู่หรือไม่อาจเป็นหน้าที่ได้อันนั้นรองนายกได้ครับนะน้องจริยาบอกว่าผิดเลยสิงคโปร์นะสงสัยได้มาติวอีกรอบหนึ่งนะน้องไม่ตีทำไมค้างค้างอีกเหรอเนี่ยนะครับนายกไม่มีก็ประหลัดนะฮะศาลใดตัดสินคดีทางรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภานะก็จะมีศาลรัฐธรรมนูญครับปีงบประมาณ60คือวันที่เท่าไหร่1ตุลา59ถึง30กันยา60ออกง่ายเลยนะมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยจุฬาครับไม่ยากไม่ใช่บูรพาแน่นอนนะไม่ใช่บูรพาแน่นอนการเอาจดไม่ทันการศึกษาอยู่ในเสาหลักใดนะเสาหลักใดของอาเซียนครับไม่ใช่ AC แน่นะ AC คือด้านเศรษฐกิจไม่ใช่ ABC แน่ไม่มีครับ ASCC ครับนะมันมีด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านสังคมนะฮะด้านสังคมนะครับพิซซ่าทำไมเอ่ยสสสวเท่าไหร่สส500ครับสสนี่มีจำนวนเท่าไอ้โจรมี500สสก็มี500ไว้ปล้นประเทศสวมี200นะครับสวจนกว่าสสครับใครเป็นผู้ปรับเงินเดือนอะไรนี่แหละแล้วผมจะตอบอะไรนี่แหละนี่แหละครับไม่โดนว่าจุฬาดีกว่านะนะเวลาเขาจัดลำดับนะฮะท็อฟฟี่ถามว่าข้อไหนอ่ะนะข้อไหนเอ่ยที่ค้างคาใจมากนะทุกอย่างเดี๋ยวผมเช็คให้ฮะนะไม่โดนเหรออันดับหนึ่งนะนะมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะเราก็ต้องดูฮะนี่10มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับในเอเชียเลยอ้าวจริงๆด้วยฮะน้องนะผมยังคิดว่าเป็นจุฬาเลยนะมหาวิทยาลัยมหิดลจริงๆด้วยต้องขอบคุณนะน้องนันทิยาหงสานะฮะมหิดลดีจริงๆนะโปรตีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมจะเห็นแต่จุฬาฮะเข้ามานะครับผมก็เลยตอบไปเลยจุฬานะแต่ว่ามหาวิทยาลัยไม่ดนฮะนี่ประกาศมาปี60ฮะนะไม่ดนนี่ครองอันดับหนึ่งครับอันดับที่97ของเอเชียครับอันดับ2ก็เป็นเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอันดับ3จุฬาครับอันดับ4มอชอครับเชียงใหม่และอันดับ5เทคโนราชกระบังครับนะไม่ต้องค้างคาใจนะครับตรงไหนสงสัยเราต้องมาดูกันครับSTEM Education การสอนแบบบูรณาการจ้าใช่ครับอุ้มสั่ง CSR ทำ CSR ทำข้อตกลงหรือเปล่าอันเนี้ยนะทำ CSR นะครับไม่เป็นไรสงสัยแล้วก็กดดูครับ CSR คืออะไรนะ CSR ย่อมาจากคำว่า Corporate Social Responsibility นะครับ CSR Corporate Social Responsibility นะครับหมายถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรครับมีไหม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะ CSR นะครับ Corporate Social Responsibility นะครับได้นะถ้าสงสัยเราก็นะเรามาดูกันข้อที่ถามว่ายกย่องเชิดชูสุภาพสตรีล่ะค่ะเอามาชัดๆนะฮะหนังสือรายการอายุกันเก็บ10 ปีฮะน้องนะอายุกันเก็บ